ครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวจาครับวันนี้พบกันเช้าวันที่31ธันวาคมวันสุดท้ายของปี2020นะครับก็วันส่งท้ายปีเก่าก็ว่าได้นะครับวันนี้เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวจาวันนี้จะนำเอาบทเพลงเริ่มพิธีในที่มีเขียนไว้นะครับในหนังสือสำหรับบทอ่านในมิสซาในพิธีมิสซาครับก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับบทเพลงเริ่มพิธีก็บอกว่ากุมารองค์หนึ่งเกิดมาช่วยเราพระเบญจเจ้าประทานพระโอรสให้เราพระโอรสนั้นได้รับอำนาจปกครองและทรงพระนามว่าที่ปรึกษาผู้วิเศษนะครับกุมารองค์หนึ่งเกิดมาช่วยเราพระเบญจเจ้าประทานพระโอรสให้เราพระโอรสนั้นได้รับอำนาจปกครองและทรงพระนามว่าที่ปรึกษาผู้วิเศษนะครับในอิสยาห์บทที่9ข้อ6นะครับนี่ก็มีเขียนไว้ในพระวจนะพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้พี่น้องเรายังอยู่ในเทศกาลของคริสต์มาสอยู่นะครับในโอกาสเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูกุมารองค์หนึ่งที่ถูกเอ่ยไว้ตั้งแต่สมัยอิสยาห์นั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้าองค์พระผู้ไถ่ที่เสด็จมาเราทราบแล้วนะครับและเป็นพระผู้ที่ช่วยดูแลเรานะครับให้เจริญชีวิตให้มีชีวิตอยู่จนปัจจุบันนี้นะครับสองสามวันที่แล้วพ่อก็หายหน้าไปหน่อยเพราะว่าก็มีภารกิจบางอย่างนะครับแต่ว่าก็วันนี้มีเวลานะครับและพบกันในโอกาสสิ้นปีก็คิดว่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้มาพูดคุยมาโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าจะได้พบกันในเรื่องราวของชีวิตของเราที่จะต้องก้าวหน้าแล้วก็เดินไปนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับได้เข้มแข็งได้เจริญชีวิตแล้วก็มั่นคงในความเชื่อนะครับสำหรับ1ปีที่ผ่านมานะครับเราก็ผ่านมาจนถึงวันนี้เราฉลองคริสต์มาสฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเป็นยังไงครับก็มีความสุขกันดีนะครับหลายคนก็อยู่ที่บ้านไม่สามารถไปวัดได้ทำมิสซาทางออนไลน์เลยก็แล้วแต่ว่าก็เหมือนกันคือสำคัญคือพระองค์เกิดในใจของเราไหมกุมารองค์หนึ่งที่เกิดมาเนี่ยมาเกิดในใจของเราไหมแล้วก็ปกครองดูแลชีวิตของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนก็ตอบแต่ละคนก็ต้องพิจารณาตนเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการมีชีวิตในแต่ละวันนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้ก้าวหน้าไปได้เจริญชีวิตแล้วก็ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเรายังอยู่ในช่วงวิกฤตของโควิด-19 ใช่ไหมพี่น้องก็ทราบแล้วก็มีการระบาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็รุนแรงกว่าครั้งแรกก็ต้องสรุปอย่างนั้นก็มีหลายคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปแน่ก่อนการดำเนินชีวิตของเราต่อไปนั้นเราก็ต้องมีความเชื่อความไว้ใจในพระเบญจามากขึ้นนะครับให้พระองค์นั้นทรงดูแลตามลำพังเรานั้นคงจะมนุษย์นั้นคงจะดูแลจัดการอะไรได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าผลที่สุดแล้วถ้าขาดพระเบญจเจ้าถ้าพระเบญจเจ้าไม่ทรงดูแลเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอพี่น้องนะครับได้พยายามที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นก้าวหน้าไปในความรักของพระเบญจเจ้าจริงๆกุมารองค์หนึ่งองค์นั้นได้เกิดมาแล้วนะและได้เฉลิมฉลองการบังเกิดมาขององค์พระผู้ไถ่แล้วพระองค์มาไถ่กู้มากอบกู้เราแล้วไม่ใช่ให้เพียงแค่พ้นจากความบาปความผิดเท่านั้นจะมาดูแลมาคุ้มครองเราเพราะนั้นก็ความเชื่อความวางใจที่เราต้องมีในพระเบญจเจ้านะครับขอพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันและกันขอพี่น้องได้ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็แล้วแต่นั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันแน่นอนจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างอะไรบ้างมันก็เกิดขึ้นแต่สำคัญก็คืออย่าลืมนะว่ากุมารองค์หนึ่งคือองค์นั้นได้เกิดมาแล้วคือพระเยซูองค์แห่งความรักเนี่ยเกิดมาแล้วเมื่อองค์แห่งความรักเกิดมาแล้วเนี่ยขอให้ความรักนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราให้ได้จริงๆและตรงนั้นพ่อเชื่อว่าถ้าเรามีความรักในหัวใจถ้าเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆนะชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับสิ่งต่างๆที่มันผ่านไปมันก็โอเคจบผ่านไปแต่ว่าสิ่งที่จะเข้ามา
ต่อจากนี้เป็นชีวิตที่เราจะต้องรักกันมากขึ้นชีวิตที่เราจะต้องเอาใจใส่กันมากขึ้นชีวิตที่เราจะต้องให้กันมากขึ้นดังนั้นนั่นคือให้คุณธรรมให้ความดีให้คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเกิดคุณค่ากับชีวิตของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวันที่กำลังจะจบสิ้นปีเนี่ยนะครับวันสุดท้ายของปีวันที่31ธันวาเนี่ยก็ขอให้เราทิ้งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณงามความดีนะครับแล้วเราจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในปีใหม่แล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่นั้นด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อด้วยความวางใจในพระเป็นเจ้าด้วยความรักทั้งต่อพระองค์และต่อเพื่อนพี่น้องนะครับเพราะนั้นขอทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขและก็มีความเจริญก้าวหน้าในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ